บนถนนสีลมแห่งนี้คือที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ GIT หรือว่าสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติในตึกนี้เนี่ยพื้นที่ของเราจะมี5ชั้นซึ่งประกอบด้วยห้องแลบนะครับแลบของ GIT เราเนี่ยเราจะมีชื่อเสียงมากเรื่องพลอยเรื่องของพลอยแล้วก็เราตรวจได้ทุกอย่างแล้วเราเป็นแลบเดียวนะครับในประเทศไทยที่ตรวจจิวเวลรี่ได้ชั้น3ก็จะเป็นโรงเรียนเป็นสถานฝึกอบรมสำหรับวิชาเกี่ยวกับอัญมณีศาสตร์ทั้งหมดแล้วก็เราก็เป็นตัวแทนของหลักสูตร FGA ซึ่งเป็นหลักสูตรนักอัญมณีศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งนึงในโลกนะครับซึ่งคุณลิฟายของ FGA เนี่ยเป็นที่ยอมรับระดับโลกนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีมิวเซียมสำหรับคนที่สนใจสำหรับนักศึกษานักเรียนนะมาเยี่ยมชมกันปีนึงก็หลายพันคนแล้วชั้นล่างเราก็จะเป็น Gem and Jewelry Library ที่เวลาฝรั่งมาดูเนี่ยไปเขียนรีวิวเราว่าเป็น One of the Best Library ขออนุญาตเช็คข้อมูลปัจจุบันเนี่ยรายได้จากการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของบ้านเราเนี่ยสูงเป็นอันดับ3ของประเทศใช่ครับถูกต้องป่ะครับรองจากรถยนต์กับชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเป็นสัดส่วนที่มีส่วนสำคัญในการสร้าง GDP ให้กับประเทศเลยใช่ครับใช่ครับงั้นผมขออนุญาตเข้าไปดูหน่อยได้ไหมครับเชิญเลยครับยินดีครับผมแอบเห็นป้ายนี้พอดีครับ Buy with Confidence อันนี้เป็นโครงการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะครับว่าเวลาเขาเข้าไปซื้อเครื่องประดับหรืออัญมณีเนี่ยปัญหาในอดีตคือถูกหลอกลวงกันมาก GIT เป็นหน่วยงานกลางในการที่เข้ามาตรวจสอบว่าสิ่งที่คุณซื้อไปได้เซอร์ติฟายไหมนะครับก็เลยมีโครงการ BWC ขึ้นมา Buy with Confidence ใช่ครับตรงนี้เป็นส่วนของอันนี้เป็นส่วนของจุดรับตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างเศษทองตัวอย่างโลหะมีค่าตัวอย่างพลอยแล้วก็รวมถึงตัวจิวเวลรี่ด้วยครับเนื่องจากว่าสิ่งที่ส่งตรวจเข้ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นของมีค่าปล่อยบางเม็ดเป็นล้านนะครับเพราะนั้นระบบ security เนี่ยกล้องจับทุกจุดการเข้าถึงห้องปฏิบัติการเนี่ยธรรมดาเราไม่อนุญาตให้คนนอกเข้านะครับแต่วันนี้เนี่ยกรณีพิเศษเลยอยากให้คุณเปอร์ไปเล่าให้คนฟังว่าแลบแห่งชาติเขาทำอะไรกันเขามีอะไรกันขออนุญาตเข้าไปดูหน่อยครับผมเชิญนะครับโหนี่เป็นแลบเลยครับจากจุดรับพลอยเนี่ยพอพลอยเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะจัดเข้าแซมปิ้งนะครับก็จะมีรายละเอียดทุกอย่างใช้บาร์โค้ดใช้แรงต่างนี่จะมีกล้องทุกจุดนะครับทุกจุดนะครับสิ่งที่ส่งเข้ามาตรวจก็จะถูกแจกตามชิสต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของนักอัญมณีศาสตร์ของเรานะครับก็จะตรวจเรื่องของพื้นฐานทั้งหมดควบคุมระบบด้วย ISO 27025ครับอันนี้เนี่ยเป็นห้องเรียกว่าห้องเครื่องมือชั้นสูงทำไมห้องนี้ต้องมืดครับมันเป็นเรื่องของกระบวนการที่น้องเขาจะต้องดูพลอยดูสีต่างๆไม่ต้องการให้มีแสงภายนอกเข้ารบกวนเครื่องไม้เครื่องมือในห้องนี้เนี่ยรวมกันน่าจะหลายร้อยหลายร้อยล้านเวลามันแสดงผลออกมามันบอกองค์ประกอบทางเคมีทุกอย่างเพราะฉะนั้นที่นี่ได้มาตรฐานยอมรับว่าน่าจะบอกว่าที่สุดแล้วครับมาตรฐานเนี่ยตอนนี้เรามาอยู่ที่ตึก JTC Jewelry Trade Center ซึ่งเป็นหนึ่งในตึกที่เป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนซื้อขายใช่ครับอัญมณีกลางสีลมใช่ครับสวัสดี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 ครับไปได้ใบนี้มายังไงครับโอ้โหเป็นสมาชิกคล้ายๆกับ Wisdom ของแลบนี้เลย Wisdom เลยโอ้โหได้แล้วมันดียังไงครับมันดีมากเลยค่ะมันสำหรับความเชื่อใจของลูกค้าและตัวเราด้วยว่าของเราเนี่ยมันแท้ซึ่งลูกค้าที่เขานิดไอเซอร์นี้คือใครต่างชาติคนไทยทั้งหมดค่ะทั้งหมดเขารู้จักอันนี้ดีเขารู้จักดีเนี่ยเห็นพอดีเขากำลังจัดของอยู่ใช่ตอนนี้กำลังจัดของเตรียมสต็อกอยู่เลยอันนี้ครับ เวลาเขาจะขายพลอยเนี่ยเขาจะส่งตรวจนะครับเราก็จะกำหนดพลอยที่ผ่านการตรวจเนี่ยก็จะมีรายละเอียดเลยว่าที่เป็น natural corundum ที่เพิ่งตรวจมาเมื่อเดือนที่แล้วซิงซัฟไฟใช่ครับไซส์ขนาดอะไรต่างๆเนี่ย 2.3 กะรัตไดมิเตอร์เป็นยังไงเชฟอะไรต่างๆนะครับสีเป็นยังไงแล้วก็มีรูปพลอยถ่ายอยู่แล้วนี่เราสามารถสแกนขึ้นไปบนคลาวด์ได้
มันก็จะเข้าไปที่คลาวด์ของ JT มันก็คือใบเดียวกันครับผมถ้ามีสต็อกใหม่เข้ามาสิ่งแรกก็คือต้องนำไปทำเซอร์ก่อนเพราะว่าสิ่งแรกที่ลูกค้าจะถามก็คือมีใบเซอร์ไหมเราพร้อมที่จะโชว์ให้ลูกค้าดูเลย